สำรวจโลกอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนพบกับออสเตรเลียดินแดนอันตรายตัวอย่างแรกของตุ่นปากเป็ดที่ส่งกลับไปประเทศอังกฤษถูกมองว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเขาคิดว่ามันคือการเอาปากของเป็ดมาติดกับสัตว์ตัวเล็กๆขนปุยตุ่นปากเป็ดตัวผู้มีเดือยกลวงที่ขาหลังซึ่งปล่อยเหล็กในพิษได้และยังไม่มีทางรักษาอดัมแบ็กท็อกเลียเคยถูกพิษเขาคือหัวหน้าผู้ดูแลตุ่นปากเป็ดที่สวนสัตว์ทารองกาตอนนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือเอามันออกมาแบบนี้นะครับมองมันเหมือนที่ผมทำแล้วมันก็ทำแบบนี้มันเกาะผมเอาไว้ถ้าที่เป็นตัวผู้ผมคงเสร็จไปแล้วเพราะว่าจะมีเดือยอยู่ตรงนี้มันต่อยที่สันมือผมตอนแรกผมนึกว่ามันข่วนแต่ว่าเมื่อเริ่มเจ็บแผลมือผมก็เริ่มแดงแล้วก็อักเสบด้วยผมรู้ว่าผมโดนพิษของมันแล้วล่ะครับสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV